UFO จรต.มาแล้วช่องปู่แอดชาแนล2021เป็นบทวิพากษ์สถานการณ์ข่าวประจำวันคุยข่าวเด่นเช้าวันนี้ประจำวันที่2สิงหาคมบทวิพากษ์ว่าด้วยพระราชอำนาจที่ทำให้ประชาธิปไตยถอยหลังว่าด้วยเรื่องราวของ10พระราชอำนาจของรัชกาลที่10ที่ไม่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยหรือกล่าวอีกในหนึ่งทำให้ประชาธิปไตยถอยหลังเรามาดูกันว่ามีอะไรและเป็นอย่างไรนะครับเรื่องราวของพระราชอำนาจหลายคนคงจะลืมเรื่องราว10ข้อเสนอปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เมื่อวานกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยได้เขียนเรื่องราวของพระราชอำนาจ10พระราชอำนาจของรัชกาลที่10ที่ไม่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยด้วยวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นวันครบรอบ72พรรษาของกษัตริย์วชิราลงกรณ์และนับเป็นปีที่7ของรัฐธรรมนูญ2560ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่มีการขยายพระราชอำนาจของกษัตริย์ออกไปอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยจึงอยากชวนมาดู10พระราชอำนาจของกษัตริย์วชิราลงกรณ์ที่ถึงแม้ว่าจะเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ2560แต่ไม่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยที่กษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญมีพระราชอำนาจใดๆบ้างประเด็นที่1กรณีที่กษัตริย์ไม่พำนับอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกษัตริย์ จะทรงแต่งตั้งหรือไม่แต่งตั้งผู้สำเร็จราชการก็ได้ตามระบอบประชาธิปไตยต่อจากนี้จะใช้คำว่าสิ่งที่ควรเป็นกษัตริย์เป็นผู้แต่งตั้งก็จริงแต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาหรือรัฐสภาเป็นผู้แต่งตั้ง The nation must go on การแต่งตั้งหรือเลื่อนยศองคมนตรีให้เป็นข้าราชการในพระองค์ข้าราชการในพระองค์ทั้งทหารพลเรือนและสมุดหาราชองครักษ์ให้เป็นไปตามพระราชอำนาจและพระราชอัธยาศัยแต่ทว่ารายจ่ายทั้งในส่วนการบริหารจัดการและการปูนบำเหน็จใช้งบประมาณจากภาษีประชาชนสิ่งที่ควรจะเป็นคือกษัตริย์ต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยตรงต้องมีผู้รับสนองพระบรมราชโองการเพื่อรับผิดทางกฎหมายของผู้ดำรงตำแหน่งกษัตริย์ตามหลักการ The King can do no wrong because the King can do nothing ประเด็นที่3การปลดออกทำรงวินัยริบบำเหน็จบำนาญข้าราชการในพระองค์ตามพระราชอัธยาศัยโดยผู้ได้รับผลกระทบไม่สามารถฟ้องศาลปกครองเพราะรัฐธรรมนูญ2560หมวด2มาตรา6ป้องกันไม่ให้กษัตริย์ถูกฟ้องร้องและมาตรา15ให้แต่งตั้งปลดออกข้าราชการในพระองค์ให้เป็นไปตามอัธยาศัยวงเล็บสิ่งที่ควรจะเป็นควรมีผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งและการแต่งตั้งไม่เป็นไปตามคำแนะนำของตัวแทนประชาชนรัฐสภาและรัฐบาล 4. กษัตริย์มีกองกำลังทหารและค่ายทหารส่วนพระองค์ที่ใช้ภาษีประชาชนแต่ขึ้นตรงต่อกษัตริย์ตามพระราชบัญญัติโอนอัตรากำลังพลที่ผ่านสภาในปี2562วงเล็บ
การถวายอารักขาเป็นหน้าที่ของรัฐบาลอยู่แล้วกษัตริย์จึงไม่จำเป็นต้องมีกองกำลังติดอาวุธเป็นการส่วนพระองค์ซึ่งประชาชนและตัวแทนประชาชนไม่สามารถตรวจสอบได้ประเด็นที่5กษัตริย์มีพระราชอำนาจในการบริหารจัดการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์แต่เพียงผู้เดียวตามพระราชอัธยาศัยหลังมีการตรากฎหมายพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์2561ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นทรัพย์สินในระบอบกษัตริย์ที่ประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของสิ่งที่ควรจะเป็นคือทรัพย์สินเหล่านี้เป็นของสถาบันกษัตริย์โดยผู้ดำรงตำแหน่งกษัตริย์จะได้ครอบครองเพียงชั่วระยะเวลาที่ครองราชย์เท่านั้นและในการครอบครองจะมีสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่มีตัวแทนจากรัฐบาลที่มาจากประชาชนบริหารจัดการเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยประเด็นที่6กษัตริย์มีพระบรมราชโองการได้โดยไม่มีผู้รับสนองพระบรมราชโองการในเรื่องใดๆก็ตามที่กฎหมายระบุวลีว่าตามพระราชอัธยาศัยสิ่งที่ควรจะเป็นคือกษัตริย์ต้องมีผู้รับสนองเพื่อรับผิดแทนกษัตริย์และยืนยันในหลักการที่ว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยกษัตริย์เป็นตัวแทนการใช้อำนาจไม่ใช่รู้อำนาจเองตามใจชอบแบบระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชประเด็นที่7กษัตริย์ทำอะไรก็ไม่ผิดกฎหมายไม่มีใครฟ้องร้องกษัตริย์ได้ตามมาตรา6ในรัฐธรรมนูญ2560วลีดีนี้ไม่ได้ผิดในตัวเองแต่หลักการที่ยายควรจะเป็นคือกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยไม่ได้กระทำการใดๆทางกฎหมายด้วยตัวเองเพราะมีผู้รับสนองแต่หากไม่เป็นไปตามหลักการดังกล่าวการกระทำใดๆของกษัตริย์ต้องมีรับผลตามกฎหมายผ่านกลไกการถอดถอนจากตำแหน่งกษัตริย์เสียก่อนแล้วจึงดำเนินคดีตามกฎหมายได้กษัตริย์สามารถทำธุรกิจได้ถือหุ้นในบริษัทได้ถึงแม้มีคดีความตามกฎหมายก็ไม่ต้องรับผิดและยังสามารถรับบริจาคเงินจากเอกชนได้ทั้งยังสามารถใช้เงินตามพระราชอัธยาศัยโดยไม่ต้องรับผิดชอบแม้เงินดังกล่าวถูกพิสูจน์ว่าผิดกฎหมายในภายหลังก็ตามโดยไม่ถือว่ามีความผิดกรณีรับของโจรสิ่งที่ควรจะเป็นคือรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้ผู้ดำรงตำแหน่งสถาบันกษัตริย์อย่างสมพระเกียรติสถาบันกษัตริย์ต้องไม่กระทำธุรกิจเองไม่รับบริจาคเงินไม่ว่ากรณีใดเพื่อเป็นหลักปกป้องกษัตริย์จากการทำผิดกฎหมายอย่างคงศักดิ์สิทธิ์ต่อไปประเด็นที่9กษัตริย์มีอำนาจชะลอร่างกฎหมาย90วันตามมาตรา146รัฐธรรมนูญ2560สิ่งที่ควรจะเป็นกษัตริย์เป็นเพียงผู้ใช้อำนาจไม่ใช่เครื่องมือทวงดุลอำนาจทางอำนาจกับรัฐบาลหรือรัฐสภาฉะนั้นกษัตริย์จึงไม่ควรมีอำนาจประวิงเวลาในการผ่านร่างกฎหมายซึ่งถือเป็นเจตจำนงของประชาชนผ่านตัวแทนที่เขาได้เลือกประเด็นที่10พระราชอำนาจล่าสุดของกษัตริย์เพิ่งได้รับรองจากศาลอาญาคือกษัตริย์มีอำนาจแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ผ่านคำพิพากษาจำโทษจำคุก4ปีอานนท์นำพาตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งส่วนหนึ่งของคำพิพากษาบรรยายว่าย่อมเห็นได้ว่าพระมหากษัตริย์เป็นหนึ่งในผู้มีอำนาจในการจัดให้มีรัฐธรรมนูญหรืออำนาจในการจัดตั้งองค์กรสูงสุดทางการเมืองเช่นเดียวกับปวงชนชาวไทยในฐานะเจ้าของอำนาจอธิปไตยกล่าวอีกในหนึ่งคือในขณะนั้นองค์พระมหากษัตริย์เป็นผู้มีอำนาจอธิปไตยที่จัดให้มีรัฐธรรมนูญใช้บังคับภายในรัฐได้ดังนั้นกษัตริย์รัชกาลที่10จึงมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่ผ่านประชามติแล้วการใช้พระราชอำนาจดังกล่าวจึงไม่ขัดต่อหลักการระบอบประชาธิปไตยสิ่งที่ควรจะเป็นคือก
กษัตริย์ไม่มีสิทธิ์แก้ไขหรือเสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญตามอำเภอใจหรือกระทั่งมีความเห็นไปในทางหนึ่งทางใดในทางสาธารณะต่อรัฐธรรมนูญเพราะต้องดำรงสถานะตัวแทนของปวงชนชาวไทยทุกคนไม่ใช่ความเห็นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่มีความเห็นแบบหนึ่งอีกทั้งพระราชอำนาจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ2560ที่เป็นแหล่งอำนาจสำคัญที่ทำให้กษัตริย์ไม่อยู่ในรัฐธรรมนูญด้วยซ้ำไปทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลและเอกสารที่กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยได้นำเสนอปู่แอ๊ดจนตอขอวิพากษ์วิจารณ์ตั้งแต่ประเด็นที่ว่าในเมื่อกษัตริย์เป็นผู้ใช้อำนาจแทนปวงชนชาวไทยกรณีที่จะแต่งตั้งหรือไม่แต่งตั้งผู้สำเร็จราชการในเมื่อไม่พำนับอยู่ในราชอาณาจักรหรืออาจจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกษัตริย์ได้ไม่ว่าจะเป็นเจ็บป่วยหรือด้วยเหตุสุดวิสัยใดๆก็ตามประเด็นนี้สมควรที่จะต้องขบคิดกันต่อว่าเมื่อตัวแทนที่ใช้อำนาจอธิปไตยแทนปวงชนชาวไทยไม่อยู่ไม่มีหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ประเทศก็จะเว้นว่างจากผู้ใช้อำนาจอธิปไตยซึ่งนี่ก็เป็นปัญหาสำคัญทีเดียวเพราะฉะนั้นการที่ไม่แต่งตั้งหรือจะแต่งตั้งตามอัธยาศัยนั้นย่อมผิดกับหลักการในฐานะสถาบันเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเรื่องการเลื่อนแต่งตั้งองคมนตรีเป็นข้าราชการในพระองค์ทั้งฝ่ายทหารฝ่ายตำรวจให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยเรื่องนี้เห็นได้ชัดเจนประเด็นที่เกิดขึ้นในขณะนี้บอดี้การ์ดส่วนพระองค์หลายต่อหลายคนที่รับราชการเพียง5ปี6ปี4ปีได้ได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจากร้อยตีมาเป็นร้อยเอกพันโทพันเอกและเป็นนายพลตีในระยะเวลาที่ไม่กี่ปีแล้วแบบนี้จะทำให้สถานะของยศตำแหน่งข้าราชการในพระองค์ยังได้รับการยอมรับเป็นไปตามหลักคุณธรรมได้อย่างไรและประเด็นสำคัญคือไม่มีใครสามารถตรวจสอบการใช้อำนาจดังกล่าวได้นี่เป็นประเด็นสำคัญแล้ววันนี้มีการขยายขอบเขตอัตรากำลังของส่วนราชการในพระองค์มากมายเหลือเกินประเด็นถัดมาเรื่องของการปลดออกการทำรงวินัยการลิบบำเหน็จบำนาญในข้าราชการในพระองค์ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยแต่ผู้ได้รับผลกระทบไม่สามารถใช้สิทธิ์ใดๆไม่ว่าทางศาลปกครองหรือไม่ว่าทางศาลแพ่งหรือใดๆก็ตามย่อมขัดกับหลักการที่มนุษย์ทุกคนได้รับการรับรองสิทธิ์ของตนเองเปรียบเสมือนว่าเมื่อไปอยู่ในหน่วยงานข้าราชการในพระองค์แล้วไม่มีสิทธิพื้นฐานใดๆในเรื่องราวเหล่านี้ย่อมขาดความมั่นคงในอนาคตทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามพระราชอัธยาศัยและหากกษัตริย์องค์ใดก็ตามหากขาดซึ่งทศพิธราชธรรมแล้วใครจะรับผิดชอบจะดูแลสิ่งที่จะเกิดขึ้นนี่ก็เป็นประเด็นที่ต้องคิดคำนึงถึงประเด็นถัดมาเรื่องของกองกำลังทหารค่ายทหารมีความจำเป็นใดๆที่กษัตริย์จำเป็นจะต้องมีกองกำลังและค่ายทหารส่วนตัวหากในอนาคตเป็นแบบนี้แล้วขยายขอบเขตมายังราชวงศ์ก็ดีหรือแม้กระทั่งขุนทหารต่างๆก็ดีให้สามารถมีกองกำลังส่วนตัวมีค่ายทหารส่วนตัวได้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับประเทศนี้หรือประเทศนี้จะเหมือนบรรดาเจ้าชายหรืออ๋องต่างๆของจีนถึงขั้นถึงเวลาก็ยกกำลังเข้าห้ำหั่นกัน
อย่างนั้นหรือและเรื่องของการบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์วันนี้ตามกฎหมายที่มีการแก้ไขในสมัยประยุทธ์จันทร์โอชาถือปืนเข้ามาจัดการนั้นเป็นการแก้ไขที่เรียกว่าให้อำนาจกษัตริย์ในการจัดการทรัพย์สินทั้งส่วนของทรัพย์สินที่เป็นส่วนของส่วนพระองค์และทรัพย์สินที่เป็นส่วนของสถาบันกษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นที่ดินไม่ว่าจะเป็นบรรดาเวียงวังต่างๆซึ่งไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นและเรื่องราวของการมีพระบรมราชโองการโดยไม่ต้องมีผู้รับสนองพระบรมราชโองการไม่ว่าเป็นประเด็นใดๆที่บอกว่าตามพระราชอัธยาศัยเรื่องแบบนี้จะเกิดมีกษัตริย์องค์ไหนก็ตามที่รู้แก่การใช้อำนาจไม่ได้ใช้อำนาจเพื่อประชาชนเพื่อปวงชนชาวไทยแต่ใช้อำนาจตามอำเภอใจแล้วจะมีการแก้ไขได้อย่างไรและบทของกฎหมายที่กำหนดไว้ว่าไม่มีใครสามารถฟ้องร้องกษัตริย์ได้ยกตัวอย่างเช่นกษัตริย์ทำธุรกิจเป็นเจ้าของบริษัทวัคซีนยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหากมีผู้ได้รับผลกระทบเกิดความเสียหายจากการใช้วัคซีนนั้นไม่สามารถที่จะดำเนินการใดๆได้ไม่สามารถฟ้องร้องทางแพ่งฟ้องร้องทางอาญากับใครได้เลยเช่นนี้ต้องบอกว่าแล้วการกระทำที่มันเกิดขึ้นที่ผิดพลาดใครจะรับผิดชอบถ้าเป็นแบบนั้นประเด็นเรื่องราวของการรับเงินบริจาคในหลักการหากกษัตริย์สถาบันกษัตริย์ยังคงรับเงินอุดหนุนใดๆผ่านรัฐบาลแล้วรัฐบาลมีหน้าที่ที่จะต้องจัดสรรจัดการเงินให้สมพระเกียรติเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลที่จะไปรับบริจาคด้วยตนเองเพราะจะส่งผลให้บรรดาธุรกิจนักธุรกิจวิ่งเต้นเพื่อจะหาสิทธิประโยชน์พิเศษแล้วแบบนี้จะกลายเป็นว่าในระบบคุณธรรมก็กลายเป็นระบบจิ้มกล้องประเด็นเรื่องของอำนาจในการชะลอกฎหมาย90วันนั้นในฐานะที่กษัตริย์เป็นเพียงผู้ใช้อำนาจแทนปวงชนชาวไทยย่อมเป็นการไม่ถูกต้องที่กษัตริย์จะถ่วงดุลอำนาจกับตัวแทนจากประชาชนเพราะเหตุผลก็คือจะทำให้เกิดการเผชิญหน้ากับประชาชนกับปวงชนชาวไทยในฐานะเจ้าของอำนาจอธิปไตยและประเด็นสุดท้ายคือการที่กษัตริย์มีอำนาจแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งที่ไม่มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแต่อย่างใดการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ผ่านการลงประชามติซึ่งประชาชนชาวไทยฐานะเจ้าของอำนาจได้ดำเนินการแล้วจะบอกว่ากษัตริย์มีอำนาจเช่นเดียวกับปวงชนชาวไทยกลายเป็นอำนาจอธิปไตยคู่ซึ่งไม่ถูกต้องไม่เช่นนั้นแล้วหากมีความขัดแย้งบานปลายใหญ่โตทหารฝ่ายประชาชนที่รับอำนาจโดยตรงจากเจ้าของอำนาจอธิปไตยอาจจะถูกสั่งให้เข้าไปตรึงกำลังเผชิญหน้ากับกองกำลังทหารส่วนตัวของกษัตริย์ที่ทำการแก้ไขประเด็นสำคัญในกฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบของประชาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเหตุการณ์แบบนี้หากเกิดขึ้นใครจะรับผิดชอบนี่แหละครับประเด็นปัญหาที่เมื่อไม่มีคนขบคิดให้ลึกซึ้งประยุทธ์จันทร์โอชา4ปีแรกเข้ามาปู้ยี่ปู้ยำทำระยำตำบอนกับประเทศนี้ยังไม่พอยังทำระยำตำบอนกับสถาบันหลักของชาติทำแบบนี้ไม่ใช่สถาบันหลักจะมั่นคงแต่เป็นการซ้อก่อนบอนทำลายทำลายความศักดิ์สิทธิ์ทำลายความน่าเชื่อถือเมื่อกษัตริย์ไม่สามารถที่จะมีคนทวงดุลตรวจสอบเพราะไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้กลายเป็นสร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนในวงกว้างมากขึ้นและมากขึ้นทำให้ผู้สนับสนุน
พอสถาบันกษัตริย์ลดน้อยถอยลงความไม่พอใจขยายบานปลายออกไปเรื่อยๆนี่แหละครับเป็นการเซาะก่อนบ่อนทำลายรากฐานของสถาบันกษัตริย์ด้วยตัวเองเพราะเชื่อว่าประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ได้ดำเนินการด้วยตัวเองแต่ได้รับคำสั่งจากเบื้องสูงนั่นเองพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายสถาบันกษัตริย์ในโลกนี้นับวันจะค่อยๆถอยลงและถอยลงมีจำนวนน้อยลงเหตุผลที่เกิดขึ้นก็เพราะว่าโครงสร้างการปกครองและการเมืองของประชาชนในอดีตแน่นอนว่าใช้กำลังเข้าห้ามหันตัวแทนประชาชนที่แข็งแกร่งแข็งแรงเป็นผู้นำกลุ่มคนเข้าทำสงครามแย่งชิงดินแดนก็สามารถที่จะสถาปนาตั้งตัวเป็นกษัตริย์แต่ต่อมาปะสังคมก็เปลี่ยนแปลงไปมีผู้คนมากมายขึ้นจากหัวหน้าเผ่าหัวหน้าซุ้มโจรหัวหน้าซ่องโจรตั้งตัวเป็นกษัตริย์มันก็เปลี่ยนรูปแบบทุกวันนี้ก็กลายเป็นรูปแบบการเลือกตั้งคนที่มีอำนาจอธิปไตยก็ไปใช้สิทธิ์ของตนเองคนที่ได้รับคะแนนเสียงได้รับฉันทามติสูงสุดก็คือตัวแทนประชาชนเพียงแต่สถาบันกษัตริย์ในฐานะที่ดำรงอยู่เป็นตัวแทนของชาติก็ใช้อำนาจของประชาชนที่ประชาชนเป็นเจ้าของโดยกษัตริย์ใช้แทนเท่านั้นเองแต่การที่กษัตริย์หลงไปคิดว่าเป็นอำนาจของตนเองเป็นความศักดิ์สิทธิ์ของตนเองก็ทำให้เกิดปัญหามาจนถึงทุกวันนี้ทั้งหมดเป็นบทวิพากษ์วิจารณ์ที่ปู่แอดจนตออยากจะฝากเอาไว้ประเด็นอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากทิ้งท้ายในแง่ของการต่อสู้ของปวงชนชาวไทยคำว่าประชาธิปไตยอย่างแท้จริงก็คือประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจข้อเท็จจริงทุกวันนี้เรายังไม่ได้มีประชาธิปไตยยังเป็นรูปแบบอำนาจแบบสมบูรณาญาสิทธิราชแล้วเป็นรูปแบบที่เรียกว่ารูปแบบนี้จำแลงมาแฝงมากับอำนาจของกษัตริย์แล้วกษัตริย์ใช้อำนาจสมบูรณาญาสิทธิ์ผ่านกลไกรัฐที่มองไม่เห็นมือที่มองไม่เห็นผ่านกลไกแบบนี้นั่นคือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเพียงแต่ว่าเราเป็นสังคมตอแหลข้อเท็จจริงที่มีอยู่ไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกว่ามันคืออะไรแล้วก็ใช้อำนาจเล่นรับในรูปแบบต่างๆตามคำที่ว่าไว้ว่าเป็นมือที่มองไม่เห็นประเทศนี้มีมือที่มองไม่เห็นของระบอบช้างกลางห้องเป็นศูนย์กลางการเมืองการปกครองใช้อำนาจแบบไม่เป็นทางการแน่นอนว่ารูปแบบนี้หลายคนคงบอกว่าประเทศนี้ทำไมถอยหลังไปไกลขนาดนี้ประยุทธ์จันทร์โอชาปฏิวัติรัฐประหารแล้วถอยหลังประชาธิปไตยไปถึงสมัย2489ด้วยซ้ำไปนี่คือรูปแบบที่พยายามสถาปนาฝ่ายกบฏบวรเดชในการทวนกระแสการปฏิวัติของคณะราษฎรนั่นคือสิ่งที่ประยุทธ์จันทร์โอชามาทำใช้อำนาจอธิปไตยต่างๆทวนกระแสขณะที่ฝ่ายประชาธิปไตยรุดไปข้างหน้าก็มีองค์กรอิสระเป็นการทวนประชาธิปไตยย้อนหลังกระบวนการทำให้ประชาธิปไตยย้อนหลังเป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนี้แล้วมาปู้ยี่ปู้ยำฐานะการเงินการคลังและเศรษฐกิจวันนี้ไม่ต้องแปลกใจหากไม่มีใครมาลงทุนในประเทศไทยเพราะเขารู้ดีว่าประเทศนี้ไม่ใช่ประชาธิปไตยกระบวนการทำให้ประชาธิปไตยย้อนหลังนี้ได้ฝังลากลงผ่านรัฐธรรมนูญผ่านองค์กรอิสระและผ่านระบอบการเมืองบ้านใหญ่นี่คือข้อเท็จจริงประเทศไทย
ซึ่งแน่นอนว่าคนที่ตื่นรู้กับประชาธิปไตยกับระบอบการเลือกตั้งและหวังว่าประเทศนี้จะมีประชาธิปไตยที่แท้จริงเกิดขึ้นนั้นย่อมรู้สึกได้ว่านี่คือการทำลายรากฐานของสังคมทำให้สังคมไทยไร้อนาคตนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงสำหรับพวกเราประเด็นสำคัญหลายคนบอกว่าจะทำอย่างไร 1. วันนี้ยังเป็นการทวงดุลอำนาจซึ่งกันและกันเพราะฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายประชาชนที่ตื่นรู้แล้วไม่ยอมให้เหตุการณ์ทวนประชาธิปไตยย้อนรอยกลับไปเหมือนอดีตนั้นเกิดขึ้นได้โดยง่ายในทางการเดียวกันเราพยายามผลักดันหมุนกงล้อประชาธิปไตยไปข้างหน้าแต่ฝั่งอำนาจเก่ามือที่มองไม่เห็นก็พยายามทวนประชาธิปไตยให้ย้อนหลังข้อสำคัญคือระบบรัฐสภาก็เป็นสนามประลองกำลังซึ่งแน่นอนว่าเป็นเวทีที่จะต้องมีการพูดคุยประนีประนอมต่อรองซึ่งกันและกันในขณะเดียวกันฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายประชาชนต้องพยายามทำให้กลไกต่างๆที่ไม่เป็นประชาธิปไตยหรือทำให้ประชาธิปไตยย้อนหลังต้องหมดฤทธิ์หมดเดชสิ้นอำนาจไปและพยายามเสริมสร้างปักหมุดประชาธิปไตยให้เข้มแข็งแข็งแรงขึ้นนั่นคือหน้าที่ของประชาชนปู่แอจนตอขอฝากบทวิพากษ์เรื่องนี้เอาไว้เรื่องพระราชอำนาจที่ไม่เป็นประชาธิปไตยด้วยจิตคารวะจากปู่แอจนตอคิดเห็นอย่างไรกับการวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้เขียนมาคุยกันนะครับI'm not afraid to die.